สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจอตัวแล้วตำรวจหนุ่มรูปว่อนเน็ตเปิดใจหลังโดนแป้งหน้าขาวถือไมค์เมื่อวันที่16เมษายน Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์รูปของนายตำรวจรายหนึ่งที่ออกประกาศมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีในสภาพใบหน้าเต็มไปด้วยแป้งดินสอพองถือไมโครโฟนนั่งอยู่บนรถตำรวจสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้พบเห็นภาพดังกล่าวเป็นอย่างมากซึ่งผู้พบเห็นต่างเข้าไปโพสต์ชื่นชมทำนองว่าเป็นนายตำรวจที่ไม่ถือตัวกลัวเปียกเปื้อนบางคนก็เข้าไปแซวว่าสงสัยจะมีโครงการฝากแป้งไว้กับตำรวจกลับไปบ้านภรรยาอาจถามว่านี่ไปทำงานหรือไปเล่นสงกรานต์กันแน่อาจจะงานเข้าก็เป็นได้ต่อมาพบว่ารูปดังกล่าวเป็นรูปของร้อยตำรวจตรีทัศกรทัศธรณินรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดมวลชนสัมพันธ์จึงโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าตนได้รับนโยบายจากทางพันตำรวจเอกประเสริฐหนูดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลให้ออกไปพบประชาชนเพื่อดูความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะจุดที่เล่นสาดน้ำกันในตลาดลำนารายโดยชาวบ้านจะปิดถนนเล่นสาดน้ำกันตั้งแต่เย็นวันที่13 14และ15เมษายนซึ่งที่ผ่านมาต่างได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรือเหตุรุนแรงขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านหลายคนที่สนิทกันมาขออนุญาตปะแป้งดินสอพองจนหน้าขาวโพลนต่อมามีคนถ่ายรูปนำไปลงโซเชียลหลายรูปซึ่งตนไม่เห็นภาพทั้งหมดและพอทราบว่าหลายคนชื่นชอบก็รู้สึกดีใจเพียงแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าคนที่โดนปะแป้งไม่ได้มีแต่ตนเท่านั้นยังมีรองผู้กำกับการไปจนถึงสายตรวจด้วยกันถูกปะแป้งหน้าขาวกันทุกคนด้วยที่ผ่านมาผมซักเครื่องแบบไป3ชุดแล้วครับดีใจที่เห็นรอยยิ้มของทุกคนและยินดีจะให้ปะแป้งต่อไปผมไม่กลัวเลอะเทอะพ่อแม่พี่น้องวัยรุ่นเล่นสาดน้ำกันน่ารักมากไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันให้วุ่นวายบางครั้งเราพบเห็นอะไรที่มันผิดเราก็ไปเตือนเขาดีๆเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วครับยกตัวอย่างตอนขอคืนพื้นที่ถนนในตลาดบางคนงองแงไม่อยากเลิกก็พอเข้าไปพูดคุยก็ได้รับความร่วมมือตลอดรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาลกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ